่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนบันทึกภาพประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่10และข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562เรื่องประกาศการถวายพระเกียรติยศสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีเนื้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562แล้วนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสมอด้วยคำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการดังต่อไปนี้คำขึ้นต้นใช้ว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทคำลงท้ายในหนังสือราชการใช้ว่าควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคำลงท้ายคำกราบบังคมทูลใช้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมหรือด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมสรรพนามบุรุษที่1ใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้าสรรพนามบุรุษที่2ใช้ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประกาศณวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันและสุดท้ายนี้ขอเก็บภาพประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่10ดังนี้ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามอินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชหฤทัยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลายจงดลบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี
ให้ทรงเจริญพระชนมายุพันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอัฏฐวิบูลย์มนูญผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหฬารทุกประการเทอญประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ